มาถึงคู่เอกนำรายการของศึกลุมินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลเมื่อค่ำคืนวันที่5ตุลาคมครับมีเสียต๋อง FA Group นะครับเมื่อกี้นั้นคุณสมหวังคำทุ่นครับหัวหน้าคณะของแสนชัยแสนชัยนั้นเป็นยอดมวยจากมหาสารคามครับโอ้คู่นี้นั้นเจอกันมาแล้ว3ครั้งนะครับแสนชัยเป็นฝ่ายชนะ2แพ้1สนนราคาเลทนั้นเปิดค่อนข้างสูงครับแสนชัยต่อในตาราคา5ต่อ3นะครับเพชรบุญชูนั้นเป็นนักชกจากจังหวัดอุดรธานีครับแต่มาโตที่หนองคายกรรมการเลิศชายเจตสานนท์ครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีวางแข้งขวาครับโอ้ยนี่ครับศิลปะมวยไทยจับขาคู่ต่อสู้และตัดล่างเถนกวาดลานครับอาสันชัยทำได้ดีครับสลับหลอกเป็นยอดมวยไทยอีกคนหนึ่งที่คู่ต่อสู้นั้นต่อยด้วยแล้วต่อยลำบากครับต้องบอกว่าต่อยไปต้องคิดไปครับต่อยกับแสนชัยแล้วดูกับรูปร่างนั้นไม่ได้เปรียบคู่ต่อสู้เลยนะครับเล็กกว่าคู่ต่อสู้นั้นเห็นได้ชัดครับเกิดมาเพื่อต่อยมวยโดยเฉพาะเลยครับแสนชัยสอแสนชัยเป็นมือซ้ายที่อับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีและมีหมัดเสริมเพชรบุญชูพยายามเบียดเข้าไปจิ้มเข่าอยู่ที่สภาพร่างกายอย่างเดียวกับก่อนหน้านั้นนี่เดินสายต่อยยังต่างประเทศบ่อยๆครับแสนชัยก็เลยทำให้สภาพร่างกายนั้นต้องปล่อยน้ำหนักขึ้นไปแล้วเวลาทำน้ำหนักกันยากแม่มีหลอกล่อต้องบอกว่าครบเครื่องด้วยนะครับมีทั้งหลอกล่อมีทั้งจิตวิทยาในเกมการชกมีทั้งเอนเตอร์เทนผู้ชมครับโดยเฉพาะฝรั่งต่างชาตินะครับชอบเหลือเกินครับแสนชัยขึ้นชกนี่ครับมาดูครับว่าเกี่ยวแล้วตัดนี่ครับโอ้โหตัดแล้วยกขึ้นเลยครับช่วงหัวไหล่นะครับลงสู่พื้นถ้าฟิตไม่ดีนี่ลำบากเลยครับหมดยกแรกครับแสนชัยต่อในตาราคา2ช่วงตัวแฟนมวยนั้นเชื่อครับไม่ช็อตไม่แผ่วอย่างเดียวครับแล้วดูครับมีหมัดเสริมจิ้ม 1-2 แล้วเจาะล่างครับเพชรบุญชูทำอะไรไม่ถนัดพยายามจะจิ้มด้วยเข่าเจอหมัดของแสนชัยต้องบล็อกเลยครับแสนชัยต่อยไปยิ้มไปครับต่อยเหมือนซ้อมเลยนะครับโยกหาเหลี่ยมหาจังหวะพอเข้าในนี่แกไล่แขนเลยครับเพชรบุญชูมีศอกโอ้โหเจอเหมือนกันครับแสนชัยโดนเหมือนกันศอกขวาของเพชรบุญชูเมื่อกี้ทำได้ดีครับประมาทไม่ได้นะครับเพชรบุญชูนั้นเป็นมวยที่แข็งแกร่งถ้าช็อตถ้าแผ่วมีอาการอ่อนแรงอะไรแล้วก็ภาษามวยต้องบอกว่าตีตายเลยครับประเภทเกาะติดคิดตังแต่วันนี้จะเกาะได้หรือเปล่าครับแสนชัยจิ้มหมัด 1-2 แล้วไล่แขนล็อกล่างนี่ครับลูกทีเด็ดเป็นจุดเบียดเข้าไปพยายามจะถีบซ้ายเจอถีบเด้งออกมานี่ครับสลับขาแล้วถีบเกี่ยวแล้วคืนไม่ทันหนักครับเพชรบุญชูดูเป็นศิลปะนะครับดูแสนชัยนี่ดูแล้วดูเพลินลีลายอดมวยต้องอย่างนี้โอ้โหมีศอกเสริมดูมวยบู๊ก็ต้องดูอีกอารมณ์หนึ่งนะครับดูมวยคลาสสิกดูมวยฝีมือนี้ต้องดูอีกอารมณ์หนึ่ง
ดูแสนชัยนี่จะให้แสนชัยต่อยบูนั้นลำบากครับแต่ดูนี่ครับจิ้มลำตัวโอ้เจอแข้งขวาเหมือนกันจิ้มใบหน้าตัดล่างเป็นบุญชูทีแสนชัยโยกบุญชูดันหน้าทำอะไรไม่ถนัดครับหมดยกที่2ครับมาดูนะครับว่าลีลาของแสนชัยเป็นอย่างไรนี่ครับเบี่ยงตัวนิดเดียวแล้วก็กระชาก2แรงบวกครับแล้วสลับขาถีบหน้าลีลานี่เหลือหลายครับแสนชัยหมดยกครับแสนชัยต่อในตาราคา5ต่อ2เป็นบุญชูต้องเร่งเครื่องเลยครับขืนยืนคุยนั้นหมดสิทธิ์เลยครับล็อกในพยายามจะเด้งตีแสนชัยแกปล่อยให้ผู้ต่อสู้ตีนะครับพอได้จังหวะแล้วมีสอดมีดึงไล่แขนเพชรบุญชูพยายามจะเบียดเจอหมัดแสนชัยดันไว้ครับไม่ยอมให้เข้าใกล้แม่ถ้าต่อยอยู่ในเมืองไทยบ่อยๆ อย่างนี้ครับแสนชัยนั้นหาคู่ต่อสู้ยากจริงๆครับแฟนมวยอยากดูนะครับว่าน้องโอนั้นแพ้ทางแสนชัยจริงหรือเปล่าต้องบีบแสนชัยลงมานะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักน้องโอขึ้นไปอยู่ที่พิกัดตัวของแสนชัยนะครับว่าจะลดลงมาได้ขนาดไหนถ้าน้ำหนักของแสนชัยสบายๆนะน้องโอก็สู้ยากครับเพราะนี่คือเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในยุคนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยครับพยายามจะเบียดตีโอ้โหดูครับลัดล่างแล้วกระตุกเหลี่ยมนิดเดียวครับเป็นบุญชูพยายามเบียดเข้าหามีลูกที่โอ้ยนี่ก็พอเสียหลักได้เจอแข้งซ้ายขยับเข้ามาจะแทงครับแต่เจอกับแทงหน้าของแสนชัยก่อนดูวิธีการแก้เหลี่ยมวิธีการเอาตัวรอดวิธีการออกอาวุธของยอดมวยไทยนะครับบางครั้งต่อยไม่สะใจแต่ต่อยแล้วต้องดูด้วยนะครับว่ามวยไทยนั้นอาวุธเขาออกอย่างไรครบเครื่องอย่างไรนี่ครับเจอบ้างครับแสนชัยเป็นคุณจุ๊บดับเครื่องชนพยายามเบียดเข้าไปแทงล็อกแล้วคืนด้วยเข่าต้องอาศัยความแข็งแกร่งเลยครับเพชรบุญชูมีเสียเหลี่ยมบ่อปลาบุญชูนะครับแล้วก็เสียต๋องครับให้การอุปการะแล้วก็สนับสนุนนี่จะเสียสถิติหรือเปล่าก็เพราะทุกครั้งเนี่ยชิงแล้วไม่เคยพลาดนะครับเพชรบุญชูแต่ต่อยกับแสนใหญ่นี่ต้องบอกว่าปวดหัวครับพอเล่งตีที่แกมีเหลี่ยมแกกระตุกทันทีครับตีไม่ถนัดตีไม่รุนแรงตีไม่ได้อาการนะครับแสนชัยไม่แผ่วไม่ช็อตนี่ยากครับวางซ้ายแล้วตั้งกระแพงหมดยกที่3ดูก็เริ่มเซิงอยู่แล้วครับแสนชัยเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายพยายามจะล็อกแล้วคืนเททิ้งนี่ไม่ได้ครับแล้วดูลูกนี้ครับยกแล้วเททิ้งทีแล้วนี่ครับแกเบียดแล้ว